างแอมจู่โจม5วัน5เรื่องขึ้นเหนือเป็นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติอำเภอเชียงแสนหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาแรงงานนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ1ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไม่ใช่เฉพาะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานเท่านั้นนะครับเนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ CLMB ที่ย่อมาจากกัมพูชาลาวเมียนมาและก็เวียดนามจึงมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงทั้ง4ประเทศนี้เข้าร่วมด้วยครับหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลบอกว่าถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเจ้าหน้าที่ทั้ง4ชาติเหล่านี้เสมือนครูกอหรือครูต้นแบบที่ได้รับการยกย่องจะรับการถ่ายทอดความรู้ด้านช่างต่างๆจากประเทศไทยแล้วก็นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ลูกหาของเขาที่ประเทศของเขาจะเป็นแบบยุโรปอีซีไปไหนมาไหนที่ได้ไปไหนมาไหนได้อัตราอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าขนไปขนมาได้โครงการพัฒนาแรงงานนานาชาติเฉลิมพระเกียรติและโครงการ101เป็นโครงการที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับจากนั้นคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ศาสตร์พระราชาและพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยของล้นเก้าล้นกระหม่อมในหลวงรัชกาลที่9ครับรูปจริงของพระองค์ท่านนะครับกำลังทรงงานอยู่ครับคืองานไม้ท่านสังเกตเห็นครับงานไม้นี้นะครับเพื่อนคงคุ้นเคยนะครับนี่แหละครับพระองค์ท่านกำลังจะทำเรือครับเรือใบหรือเรือที่เรียกว่ามดเองครับเรือมดคือแต่นิทรรศการแล้วของจริงอยู่ไหนครับว่าแล้วคณะของกระทรวงแรงงานก็พามาที่ด้านหลังของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสนโอ้โหจัดเป็นพื้นที่สาธิตการเกษตรสวยงามแท้บนพื้นที่ 3-5 ไร่ปลูกพืชสวนครัวรัวกินได้เต็มไปหมดครับส่วนด้านข้างๆหน่วยงาน5เสือของกระทรวงแรงงานได้นำผลงานด้านต่างๆนะครับมาจัดแสดงตลอดเส้นทางด้วยวัย74-75ปีแล้วของหม่อมเต่าหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเดินเยี่ยมชมให้กำลังใจทุกซุ้มครับนำซ้ำยังไม่พอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังเดินทางออกจากอำเภอเชียงแสนตรงไปยังอำเภอแม่จันระยะทางร่วม 40-50 กิโลเมตรเชียวนะครับไปที่ตำบลจอมสวรรค์อำเภอแม่จันเยี่ยมชมและก็ให้กำลังใจกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองสันหลวงใต้ที่รับการสนับสนุนจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายมีสมาชิก167คนรอรับท่านอยู่ครับทอผ้าคลุมไหล่ผ้าพื้นเมืองก็แล้วก็จัดตั้งกลุ่มแบบรวมหุ้นนะครับปันผลจำนวนได้20คนเป็นผู้สูงอายุ12คนเฉลี่ยรายได้นะครับเดือนละไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทต่อเดือนครับก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับกรุงเทพครับพ่วงถามแรงตอบแรงถึงกรุงเทพมหานครนายมโยมียินตานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะหารือเรื่องการปิดศูนย์การเรียนรู้เด็กเมียนมาที่จังหวัดระนองและขอให้พิจารณาปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่มาทำงานที่นี่ชั่วคราวไม่เกิน2ปีส่วนประธานสมาคมประมงแห่งประเทศไทยนายมงคลนะครับและคณะก็เข้าพบขอให้รัฐมนตรีจัดหาแรงงานประมงให้หน่อยทั้ง2เรื่องเกี่ยวข้องกับประเทศเมียนมาทั้งนั้นจะแก้ไขปัญหาอย่างไรคอยดูผลงานของหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลนะครับฮิฮิฮาฮาอโรคากับป๋าเง็มที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานปลูกกล้าต้นกัญชาต้นแรกครับในโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์สายพันธุ์ไทยในระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของอาเซียนซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์องค์การเภสัชกรรมและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้อายุครบ85ปีครับอ้าวคิดว่าปลูกกัญชามีมานานแล้วนี่พึ่งปลูกต้นแรกเองหรอกหรือฮีฮีฮาฮาอโรคากับป๋าแง้มนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามป๋าแง้มจู่โจม5วัน5เรื่องได้ที่ Facebook แฟนเพจข่าวป๋าแง้มทุกวันและ YouTube ป๋าแง้มรับเจ้านายปูนปูน